ข่อยเองก็มีชื่อว่าสมบูรณ์ไซบัวแก้วอายุ64ปีเนาะปีนี้แล้วบ้านอยู่ปัจจุบันเนี่ยแม่นบ้านกระตวดเมืองปากซองขอยจำประสักอาชีพปัจจุบันเลยแม่นเฮ็ดสวนกาแฟเป็นหลักแล้วก็พืชสำรองแม่นปลูกพืชผักเป็นพืชเสริมเนาะอาหารเสริมหรือว่าอาชีพเสริมเขตชุมชนในเมืองปากซองมาจังหวัดเศร้าสวนเนาะปลูกหลักๆเลยแม่นกาแฟการปลูกกาแฟของชาวสวนเมืองปากซองเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์กาแฟที่เขาปลูกมาจากดินจนตอนนี้นะเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ว่าโลกต้องการดื่มอันนี้เนาะปัจจุบันนี่พ่อก็ขับมืออยู่แล้วชาวสวนก็ขับมืออยู่ชุมชนก็ขับมืออยู่แล้วเนาะกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและผลกระทบที่ไทยกาแฟคือว่าไอ้ลังที่มีเฮาเบิ่งว่าสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นว่ามีหลายอันที่มีผลกระทบต่อสวนกาแฟเนาะโอแลมเป็นบริษัทใหญ่เลยเอาสเปนเป็นบริษัทของมาเป็นลูกนะเนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าการลงลึกการหัวมือกับกับบริษัทลาวาซาเฮาเนี่ยก็ยังบ่ได้ชมเนาะว่าก็ร่วมกันในด้านใดคือพ่อก็แม่นหมู่เฮาได้ตามที่ได้เข้าใจเกี่ยวกับการหัวมือกับเราสามารถว่าบริษัทโอเลมเนาะได้มีการเอาใจใส่ในการร่วมมือกับเราสานี่ก็แล้วเอาใจใส่ในการปรับปรุงสวนเนาะปลูกมันได้ดีแล้วก็ครับนะ Par exemple ici au Laos j'ai été touché par deux choses d'une part cette omniprésence de la terre rouge cette terre qui occupe tout qui brûle les plantes qui se dépose sur toutqui amène comme un filtre la réalité. Cette poussière rouge omniprésente, elle est là, on a envie de la voir, on la retrouve chez le personnage, de toute façon on la retrouve chez tous les gens qui travaillent ici la terre. Et donc j'ai décidé de travailler autour de ça, et donc d'essayer de montrer aussi qu'est-ce que peut être ce nuage de lumière rouge, de poussière rouge.แล้วก็ติดพันกับธรรมศาสตร์ให้ทรัพย์ธรรมศาสตร์เนี่ยอยู่คู่เข้าไปบ่ให้เจอท้ายเนาะแล้วก็แบบนี้เฮาเฮ็ดแบบชีวิตแบบนี้ยกตัวนี้แล้วก็อุดมหังมีพอมันพอต้องได้สืบต่อแล้วก็พัฒนาและปรับปรุงเฮียนําเฮ็ดนําเนาะให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ